ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลนักกว่าที่เห็นซาโตะเปิดใจหลังพ่ายน็อกบัวขาวยกแรกศึก RWS ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24ฝันหลงศึกราชดำเนินเวอร์ซีรีส์รายการแคทพิเซนต์ Legend of ราชดำเนินที่ดำดอทคอมบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกโยชิฮิโรซาโตะนักชกชาวญี่ปุ่นไปได้เพียงแค่ยกแรกเมื่อวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565ที่ผ่านมาโดยหลังจบไฟกำปั้นแดนประดิษฐ์ได้เปิดใจถึงเรื่องทั้งหมดผ่านกอนเคอร์คูสหรือดังแวดวงกำปั้นของประเทศญี่ปุ่นว่ามันถือเป็นเกียรติของผมที่ได้เดินทางมาชกที่เวทีราชดำเนินผมดีใจมากๆและขอขอบคุณฝ่ายจัดที่ให้เกียรติกับผมแม้ผมจะเลิกชกมวยไปแล้วแต่ผมก็ยังคงมีซ้อมอยู่เสมออย่างไรก็ตามสุดท้ายผมก็แพ้ให้กับบัวขาวที่ยังคงอยู่บนเส้นทางอาชีพในตอนนี้ซาโตะเปิดใจพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้เผยเบื้องหลังการชกในไฟท์นี้ที่ไม่เคยบอกใครผ่านสื่อบ้านเกิดว่าผมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจบไฟท์เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมีอาการปวดหัวแต่ผมโชคดีที่ไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลโดยมีเงื่อนไขว่าผมจะต้องมีผู้ดูแลเป็นเวลา12ชั่วโมงและผมก็โชคดีที่ไม่มีอาการใดๆหลังจากนั้นก่อนได้ขึ้นเครื่องบินกลับบ้านมาได้และตอนนี้ผมสบายดีแล้วอดีตนักชกชาวญี่ปุ่นวัย41ปีกล่าวสำหรับโยชิโรซาโตะนักชกชาวญี่ปุ่นถือเป็นคนเดียวในโลกที่สามารถเอาชนะน็อกบัวขาวบัญชาเมฆได้ตลอดการชกอาชีพโดยครั้งนั้นเจอกันในศึก K1 World Max 2008รอบ8คนสุดท้ายที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น